น้ำลงมาจะขำมาสิยิดเนี่ยเนาะลึกบ่ลึกบ่เป็นกำลังใจให้ซอยจัก 200,000 เนาะต่อครัวเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอย่างเนาะเฮ็ดหยังกินเฮ็ดหยังกินว่าสิลักหมูครับมันสิไปเฮ็ดอะไรล่ะลูกกินแล้วหิวน้ำมาอยู่น้องสาวแล้วลูกห้าเพิ่นมาสายอยู่ตรงเงินพี่นะครับมาฮอดเพื่อนซานบ้านน้องน้อยเลยเด้อนางพี่เฒ่าพี่น้องเพื่อนยังทุกข์ยังยากยังจนอยู่เนาะพี่น้องเนาะเบิ่งเฮือนเพิ่นแน่น้องฝนน้องน้อยโดยอันนี้บ่เฮือนเจ้าแม่นแล้วนี่แหละทุกข์ยากพี่น้องเอ้ยขอแพ้ในเด้อแต่เงินแพ้คำนะครับผมมาช่วยเหลือเพื่อนในเด้อนะครับผมระวังยังทุกข์ยังยากเรากับผู้จบผู้งามดำให้ดำหน้ากับเป็นเนาะน้องน้อยเนาะโดยมันงามได้น้องสาวเฮานะครับผมนนนางเอกเฮานะครับผมประเทศอย่างนี้มาออกมาอันไม้ขวดสะพานบอกแม่นไม้ขวดสะพานที่คนมางออกเมื่อกี้พ่ออันนี้ลูกสาวเนาะบ่าวเดชมาช่วยเหลือเด้อนี่เด้อยังบ่มีเงินอย่างหลายบ่าวเดชก็มีน้ำใจให้นะครับผมเป็นกำลังใจให้ซอยจัก 200,000 เนาะขอความกรุณาพี่น้องเด้อนี่นะอยู่ดีไม่แห้งเด้อเอาไว้ซื้ออยู่ซื้อกินเนาะเอ้ามาบัดหน้านี่บ่าวเดชสิหาเงินหาคำมาให้ซอยเฮ็ดแปลงบ้านแปลงเมืองเด้อจ้าสาธุพี่น้องคนใดชื่อคุณป้าครอบครัวโดยโดยโดยให้รวยเมียกับบ่มีอยู่กับลูกน้อย2คนจ้ายังทุกข์ยังยากเมียเมียบ่มีแม่นแม่นเบิ่งเฮือนเบิ่งซานก็เบิ่งเทื่อนึงแล้วเนาะเอาอยู่ดีมีแห้งเด้อผู้ใดพอมีเงินมีทองก็เจียดมาซอยเหลือเพิ่นเด้อพ่อซื้อหยังพ่อคำมณีคำมณีส่งมาแปลงเฮือนแปลงซานซื้อของอยู่ของกินให้ลูกให้หลานนี่แหละเนาะสาธุเอาเอาไม้ไม้มาใส่เพิ่นสิพาไปเที่ยวถ้ำกองล้อมื้อนี้ล่ะก็ไปอาบน้ำอยู่ห้วยเนาะน้องเนาะไปเบิ่งเฮือนซานเพิ่นจักหน่อยเด้อนะพักอะไรทุกข์ยากนะครับผมเพื่อนซานเพื่อนกับยกสูงแบบนี้เนาะน้องสาวเพื่อนน้องสาวขวบโอ้ยยังมันเบื่อขึ้นมันอายขวบว่าสาวเราเฮ็ดยังกินได้ยังกินเนาะเบิ่งเด้อสบายดีน้องล่าสบายดีคนงามคือบอกขนมให้เราเนาะโอ้ข้าวคั่วเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอย่างเนาะเฮ็ดหยังกินเฮ็ดหยังกินว่าสิลาบหมูลาบหมูลาบหมูเอาไปพุ่นบ่เอาไปพุ่นบ่คั่วข้าวคั่วเนาะคั่วข้าวคั่วคั่วไปให้พุ่นบ่พุ่นกําลังมาคั่วเป็นคั่วเป็นไปบ้านคู่คนสิปันเฮ็ดจังได๋ล่ะลูกอย่าเนาะเอาจับหมูกินบ่เอาหมูมาตะใสซื้อเอาเหอะซื้อเอาเนาะโอ้ดีๆเนี่ยเราเขาเพลงไปรับจานดำนาบ่ไปน้องสาวน้องน้อยเบิ่งเฮือนซานเพิ่นเนี่ยพี่น้องเอ้ยไผพอห่างพอมีพอมีเงินก็ส่งเงินเจียดมาได้เด้อผู้ละ10ละ20ผู้ละ100ละใดเนาะน้องน้อยเอาบอกพี่น้องช่วยเหลือนะส่วนเหลือเฮาได้เด้อเฮาทุกข์เฮายากเฮาบ่มีเงินคือหมู่นะโอ้ยเว้าไปตายอีตนเนาะพี่น้องเนาะเว้ามาเลยจะให้ได้พี่น้องน้ำมานี่ค่ะเจ้าไปหามาตะลุ่มบ่พ่นไปหาน้ำก็หาบมาเมื่อวานนี้เห็นเราหิวน้ำมาอยู่น้องสาวแล้วหาเพิ่นมาสายอยู่ทางเฮือนพี่นะครับผมอันเบาเด็กกลางคืนลูกเหี่ยวนี่สิล่มปองนี่เข้าได้ซะซื้อกินบ่เข้าซื้อเอาอายตังอันนี้ก็ได้เหรอเงินเพิ่นได้ยังไงพี่น้องเอ้ยเงินยังมันค่ายังบ่ค่าสิหาละไปเฮาไปเที่ยวถ้ำกองลอแล้วก็เลยไปอาบน้ำนำหม้องอาบน้ำเนาะไปพี่ชมเ
ข้ามาเบิ่งอันนี้คือบ้านใดดีนะอันนี้คือบ้านนอนบ้านนอนเนาะเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องอย่าให้บ่าวเดชเว้าซะเนาะทุกแห่งทุกจุดพอได้สุขหัวนอนเท่าไหร่เนาะพอได้สุขหัวนอนแล้วคะแนนได้อยู่เนาะแบบนี้ก็ดีป่ะซ้ํานี่ก็เห็นว่าหมุนหัวแล้วได้นอนซ้ํานี้บ่าวเป็นตาตุ่นเนาะน้องเนาะเว้ามาละสืบอะไรก็ดีเนาะโดยผู้ใดผู้รวยผู้มีเนี่ยก็เจียดเงินเจียดทองมาซอยน้องเพิ่นเด้อพี่น้องเอ้ยทุกแห่งทุกหยังเห็นกับหูกับตาเนาะน้องเนาะนั่นแหละบ่ได้ลมตัวเนาะบ่ได้ตัวแล้วเหือซ้ํานี้เลยบ่มีเงินมีคําคู่เด้อ๋อว้าวไปแต่อีตุ่นเนาะเว้าความจริงนี่แหละเนาะบ่ได้เว้าความจริงเว้าความอันยังไม่ยอมเงินเพิ่นน่ะอยู่กัน3คน3คนแม่ก็บ่มีแม่ก็เสียแล้วเสียแล้วเป็นลูกกําพร้าแม่อยู่กับพ่ออยู่กับพ่อกับน้องสองคนไปซะนี่เด้บอนเพิ่นมาเล่นมาอาบน้ำเนาะลงไปอาบนี่แม่เพิ่นอาบอยู่นี่แหละใส่ก็ใส่น้ำตัวนี้เพิ่นว่าฮะยามแรงๆมาก็เพิ่นอาบน้ำแล้วเพิ่นก็สิตักน้ำขึ้นมาใส่ตุ๊กอยู่เฮือนผมลงไปอาบลมเพิ่นเนาะแม่นมันหาสิขุ่นแน่เพราะยามนี้เป็นยามฝนเพิ่นบ่มีน้ำประปาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ที่ท่ายนี่ซื่อถึงวิถีชีวิตเพิ่นนะครับผมว่าเพิ่นอาบน้ำร่วมกันอีหลีกลางบ้านข้างทางเลยเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นบ่ได้อายบ่ได้อันบกปิดนะครับผมบ่แม่นในห้องน้ำเนาะน้องฝนเนาะแม่นเออนี่ดิฮอดแล้วนะครับผมสายน้ำไหลมาจากถ้ำกองล่อภูเขากองล่อนะครับผมพี่น้องเอ้ยน้องเพิ่นสิพามาเนาะไปลงไปทั้งลูกไปเริ่มสโลว์ครับผมได้ได้บ่ครับว่าได้ทำฮะมันมีทางเด้ทางเพิ่นโอ้อันนี้บ่ทำหยังอ่ะนะเออบ่คือเบิ่งนั่นล่ะอันนั้นทำหยังทำน้ำนอนเพิ่นทำน้ำนอนน้ำมันอยู่หั่นเออน้ำตัวนี้ไหลโอ้จากทำทำน้ำนอนน้ำมาจากนี่น้ำใสบ่อยู่ตะบูบ่มันก็แนวนี้แหละแนวนี้นะมื้อฝนบ่ตกมันก็ใสโดยๆๆๆๆๆๆถ้าฝนตกมันก็หุ่นไปเฮาสิลงไปอาบน้ำทางลุ่มเนาะมาหยังมาอาบน้ำโอ้มันบ่มีน้ำเนาะก็ต้องอาบแบบนี้สิไปอาบใสแม่นบ่บอกท่านผู้ชมเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเนาะแม่หาขอบอกขอบใจเด้อไปไปอาบน้ำบ่เด้อน้องสิพาไปอาบน้ำวันที่สิเฮาไปเบิ่งมาเมื่อกี้นี่นะไหลมาตาถ้ำน่ะย่างมาโอ้สิไหลมาจากถ้ำนี่เนาะโดยอันนี้คือเป็นผู้ผ่าถ้ำกองล่อเด้อพี่น้องเด้อนี่ดิผู้ผ่าใหญ่เพิ่นนะครับน้องเพิ่นมาอาบคู่มือเนาะน้องเนาะแม่นมาอาบคู่มือแหละเป็นหยังจังอาบน้ําห้วยบอกท่านผู้ชมเลยเพราะว่าเฮาบ่มีน้ําประปาเด้เฮาต้องเลยมาอาบน้ําห้วยบ่มีน้ําประปาแม่นอาบทุกคนแม่นแล้วอาบทุกคนถ้าบ่อาบมันก็อันหั่นอาบมันก็เหม็นเหม็นแม่นบ่อนนี่หั่นเป็นบ่อนประจําสิคอยมาอาบตลอดล่ะผู้สาวค่ะเขามาอาบอยู่นี่ทุกคนเลยเพิ่นบ่ได้อายเนาะบ่อาบรวมบ่อายอายหยังเนาะอ้าวน้อยมหาใหญ่แล้วบ่อายดอกน้องเพิ่นงามขนาดเลยพี่น้องเอ้ยน้องน้อยกดหัวใจให้เพิ่นเด้อรัวๆๆๆกดหัวใจรัวๆสักหน่อยเพิ่นยังทุกข์ยังยากอยู่ผู้บ่าวฟังไทยหรือว่าทางอเมริกายุโรปนะครับผมส่งเงินมาช่วยเหลือเพิ่นเด้อน้องน้อยเว้าความซื่อได้นี่ฮะเว้าความจริงได้น้องฝนได้เฮือนซานเพิ่นน่ะเนาะน้องน้อยแม่นแล้วเนาะเฮือนทุกหยาแม่นเฮือนทุกหยาบ่ได้คิดตัวเลยอุ๊ยแต่จะสุภาค่อยให้อื้ออายก็อยากให้ได้พี่น้องเอ้ยเห็นเฮือนซานเพิ่นเนาะน้องฝนป๋าน้ํายามกับคุณนะครับผมคือเฮาขึ้นเบิ่งอยู่สะพานเมื่อกี้นี่แหละพี่น้องเอ้ยทุกหยาอย่างเดียวบ่พอน้ําใสน้ําใสก็ยังบ่มีน้ําใสน้ําอาบนี่ก็ยังบ่ได้คนมีเงินเขาต้องใส่น้ําประปาต้องมาอาบน้ําแบบนี้แม่นบ่อายแม่นเพื่อนมาอาบอยู่นี่หมดเนาะนั่นดิอาหาไม้เบิ่งผู้ชายก็อาบไม่ยิ่งก็อาบแม่นบ่เออดิอาบอยู่นี่น้ําขุ่นก็ต้องได้อาบได้น้ําขุ่นก็ต้องได้อาบต้องได้จําเป็นถ้าบ่อาบเพราะก็เป็นบูท
มันขาวมันสมขาวมันสมลูกมันเหม็นต้นกระตุ้นเขาก็เหม็นอาบกระเพาะได้เก๋อยู่ได้เนาะพอได้แบบอันสว่างสวัยอยู่ได้เนาะบาดนี้มาหอนแล้ววันอาบน้ำผู้สาวงามพามาลินน้ำกับผู้สาวเด้อผู้บ่าวอยากมาก็ดีอันนี้กลางหมู่บ้านได้พี่น้องเอ้ยมันบ่ได้มีอันน้ำประปาใสคือบางบ้านบางเจ้านะครับผมบ่ต้องดราม่าว่าเป็นหยังจังมาอาบข้างทางอาบน้ำห้วยน้ำหนองบ่ดราม่าเอ้าบอกเพิ่นได้เอ้าบ่ต้องมาดราม่าว่าอาบน้ำอีหยังอาบน้ำข้างห้วยอาบน้ำเพื่อนเพราะว่ามันบ่มีน้ำมันทุกมันบ่มีน้ำประปาซื้อให้เบิ่งเลยซื้อถึงวิธีเลยเด้อเอ้าคนที่เขามีเงินเขาก็อาบน้ำประปาว่องกลางน้ำไหลแห้งเนาะได้อาบน้ำว่องกลางนี่ไหลแห้งเนาะมันออกมาจากถ้ำมาแล้วเนาะที่ห้องวันแมนน้ำเย็นอยู่บ่เย็นเนาะน้ำออกจากถ้ำว่องกลางนี่ค่ะน้ำไหลแห้งเข้าลงไปบ่ได้เด้เนาะเพราะว่าน้ำมันสิพัดแต่ก็เลิกที่เลยว่าว่องกลางค่ะลึกบ่เขาก็อาบเสียงๆเอาเนาะน้ำอันนี้หันตักขึ้นไปใส่อยู่ในบ้านนำแม่นบ่หาบขึ้นไปบ่ผู้ใดมีใดเขาจะใส่ละใดเอาคู่มาตักเอาคู่มาตักเอาพอได้ใส่ล้างถ้วยเนาะตอนเช้าได้เขาอาบอยู่บ่แปรงฟันตอนแรงๆเนี่ยคนแห้งสิหลายเนาะบ่ข้าเจ้ามาแต่สวนน้ำกระสีแบบขุ่นๆแน่เพราะว่าน้ำฝนตกใหม่ถ้าฝนบ่ตกกระสีใสขึ้นน้ำเย็นมีป่าอยู่บ่เขาใส่ป่าอยู่บ่คลองนี่นะใส่คือกันฮะน้ำลงมาจากถ้ำมันสิเย็นแน่เนาะลึกบ่ลึกบ่ซะหัวนี่คือเป็นวิธีแอนอาบซาหัวแบบนี้วิธีซาหัวเป็นแบบนี้เขาลองบ้างไหมนะแบบนี้ซาหัวแบบนี้อันนี้คือซาหัวเด้อพี่น้องเด้อข่อยบ่อยากลองเลยนะมุดอันนี้คือมุดให้มันเปียกสาวมาอาบน้ำใช่อันนี้คือมุดให้มันเปียกเนาะนี่คือมุดมันเปียกซาหัวแบบนี้ตัวฮาวบริไซโอวิธีเพิ่นนั้นซาหัววิธีเอ็นซั่วน้ำวิธีซั่วน้ำเด้ออันนี้นะซั่วน้ำแบบนี้เลยซาหัวก็ใส่แชมพูซองเด้อพี่น้องเด้อใส่กระเตาะแบบนี้เนาะซองจากบาทแชมพูนะคะซองละพันซองละพันพันกี่บาท50ประมาณบาท50ซะผมซะอย่างกับแบบนั้นประมาณ5บาทซองละ5บ่ได้เลิกเนาะข้างเค็มๆมันเนาะบ่เลิกซ้ํานั้นเฮาว่างกลางก็สิเพียงแอวเนาะแต่ว่าน้ํามันไหลแห้งมันเพียงแอวประมาณนี้แหละน้องสาวเพิ่นมาจะให้ตะหน้านะครับผมเสื้อขาวน้องเสื้อขาวชื่อหยังชื่อเมสบายดีน้องเมเด้อท่านผู้ชมเด้อนี่ดิเป็นวิธีอาบเด้อพี่น้องเออมุดแบบนี้อย่าคือหนาเนาะหนาขึ้นน้ําหั่นนะลงนะครับผมเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอยู่ได้เล่นมาเล่นไหมเล่นแบบนี้เนาะค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วหลดแต่อยากเล่นนําขนาดเลยเล่นนําเนาะน้องฝนเนาะอู้อากาศดีวิวดีเนาะ
ลงมาเลยเด้ใส่สบู่ก้อนบอกสบู่ก้อนพวกสบู่แปรงฟันแบบนี้แหละอาบกูมือไผบ่อาบก็โอ้ค่อยบ่นอนไกลเด้อค่อยค่อยสิลองบ่อาบค่อยสิลองบ่อาบจักมือนึงแล้วสินอนใกล้ค่อยเออแล้วสินอนนําอยู่บ่ถ้าเป็นบ้านเฮาอ่ะถ้าบ่มีน้ําก็จําเป็นต้องอาบน้ําแบบนี้เนาะแต่ที่จริงมันใส่นะแต่ที่จริงมันใส่ใส่บ่น้องใส่ใส่ระดับนึงแม่นแต่ว่านี่ฝนมันตกใส่มันก็เลยคลุมบ่ได้คันหรอว่าอาบเขาอาบทั่วใบเนาะอาบทั่วใบมันธรรมชาติบริคันบริอย่างไรพี่น้องเอ้ยธรรมชาติได้นะน้ำธรรมชาติน้ำธรรมชาติพอดีเป็นมาอาบแบบนี้หุบตนหุบตัวนะครับผมกระมุดล้างขี้ฟอกขี้ไข่ออกนะครับผมล้างเนื้อล้างไข่เวลาเฮ็ดเวียกไปดำให้ดำหน้ามานะครับผมแบบนี้เขาก็หุบนะครับผมยืมแคบเลยเด้อใส่หยังอ่ะน่ะแฟบคือผงซักผ้านี่บ่เสียมาเฮ็ดหยังถูตีนใส่แฟบเนาะคัดขี้ไข่ออกขี้ตมเนาะคัดขี้ตมให้มันถูออกสะอาดถ้าหอมหมูใส่แบบนี้ถือเขาก็ที่เปื้อนถ้าเห็นแบบนี้สะอาดกว่าสะอาดกว่าเวลาเขาไปเยียบแม่มันถูบ้องได้เขาต้องใส่แป้งเนาะใส่แป้งเพราะว่าเขาถูแล้วมันสะอาดมันหล่นกว่ากันบางทีขี้ตมติดเนาะเป็นตะอาบน้ำขนาดเลยมันเย็นดีมันบอกเย็นน้ำไหลลงมาจากถ้ำบ่ได้ดินะแม่นแล้วโหวิวบรรยากาศข้างหลังอู้ยอลังการภูเขาอ้อมภูเขาอ้อมหมู่บ้านนี่เลยกว่าไปพุ่นใดบ่น้ำแห้งน้ำแห้งเด้ไปแล้วผูกโอ้จมลิฟต์จมลิฟต์จะสิซอสใส่ละเด้อบัดนี้เด้อผู้ไปใส่แล้วผู้โอ้ยืนบ้างด้วยยืนบ้างด้วยโอ้ขำจักหน่อยค่ะเจ้ากระหลุมมาแล้วเนาะมาอาบทำไปไหนค่ะเจ้ามาอาบถ้ามาเงินขำก็ได้อาบขำเนาะมาตะเวนขำก็ต้องได้อาบขำมาเวนก็ได้อาบเวนแล้วบัดนี้นี่เนาะมาอาบน้ำที่เก็บตอนนี้เนาะโอเคซักผ้าได้สักซักอยู่ใส่ซักผ้าก็ซักอยู่นี่ซักอยู่นี่ซักอยู่นี่หลายบาทนี้เขาจะขึ้นไปเฮือนนะครับผมน้องลงเพิ่นอ
องเพิ่นกับพามาชมวิถีชีวิตกะบ่าวเด็กกะสิขอจบคลิปแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อมื้อหน้าคว้าไม้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อสิบ่พลาดคลิปที่บ่าวเด็กถ่ายลงคลิปมื้ออื่นมื้อหน้าเนาะน้องน้อยเอาขอบอกขอบใจสิพาไปชมวิถีชีวิตแต่ละบ่อนบ่คือกันเนาะสิพาไปเบิ่งวิถีชีวิตของเพิ่นถ้ากดติดตามไว้มันจะขึ้นโซเนาะน้องน้อยเนาะถ้าบ่กดติดตามมันก็ขาดกำลังใจไปได้คนหนึ่งก็บ่ได้ดูถูกเนาะกดติดตามนะครับผมเอ้าขอบอกขอบใจสุขสบายดีสบายดีสบายดี